คดีของแป้งนาโนดนะครับยังจับตัวกันไม่ได้และล่าสุดมีการเปิดจดหมายของแป้งที่เขียนไปถึงนายกรัฐมนตรีร้องเรียนว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหนังสือร้องเรียนเขียนด้วยลายมือของแป้งนาโนดระบุ7เรื่องร้องเรียนการไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมเรื่องแรกระบุว่าศาลไม่มีความยุติธรรมในการให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวเรื่องที่2และ3เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของนายตำรวจที่เรียกรับเงินและยักยอกทรัพย์สินเรื่องที่4และ5เกี่ยวกับการขายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมของเรือนจำ2แห่งรวมถึงการทรมานนักโทษเรื่องที่6ขอให้มีการรื้อคดีของอัยการท่านหนึ่งกับพรรคพวกและเรื่องที่7ระบุว่ามีอัยการระดับสูงเรียกรับเงินจากนายแป้ง 500,000 บาทแต่ไม่ได้จ่ายเงินให้จึงถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเพียงคนเดียวก่อนที่จะเขียนลงท้ายว่าหนังสือร้องเรียนฉบับนี้เขียนขึ้นมาเพื่อทวงความยุติธรรมหากได้รับก็พร้อมจะกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าแป้งนาโนดยังหลบหนีอยู่ในไทยแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่บนเทือกเขาบรรทัดแล้วนะครับแต่ตำรวจรู้วันและเวลาที่นายแป้งลงมาจากเขาบรรทัดแล้วรวมถึงคนที่พาลงเขาด้วยส่วนเรื่องคลิปต้องไปตรวจสอบสถานที่ว่าอยู่ที่ใดรวมถึงเรื่องที่นายแป้งออกมาแฉบุคคลต่างๆมีชื่อตำรวจหลายนายเข้าไปพัวพันกับคดีเก่าผบ.ตร.ก็สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหากมีมูลจะสั่งลงโทษทั้งทางวินัยและทางอาญาส่วนการติดต่อขอมอบตัวมีเพียงญาติของนายแป้งที่ติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้นตัวของนายแป้งยังไม่ได้ติดต่อมานะครับในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันความปลอดภัยให้ย้ำว่าตำรวจจะไม่วิสามันฆาตกรรมแต่ถ้าระหว่างการจับกุมมีการต่อสู้กันตำรวจจะใช้ดุลยพินิจอีกครั้งหนึ่งครับ